อะไรที่จะเป็นภัยต่อธรรมมันก็รู้ทันทีแล้วก็ปัดออกปัดออกทางนี้มันเข้าทางนั้นปัดออกทางนั้นมันเข้าทางนี้ปัดไม่ทันผู้ที่จะรักษาวัดรักษาวาศาสนาได้ต้องเป็นผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมถ้าธรรมเป็นสักแต่ว่าที่อยู่ที่พักก็เลยเป็นสนามเป็นตลาดของกิเลสให้กิเลสทำการค้าขายอยู่ในนั้นเสร็จกิเลสค้าขายคือกิเลสหารายได้แต่ทําเราแห้งผากผากเป็นอย่างนั้นเวลานี้ให้ทําชุ่มเย็นเข้าไปตรงไหนตรงไหนมองดูแล้วมีแต่ธรรมชาติสดชื่นป่าเขาลำเนาไพรอะไรนี่อยู่นั่นท่านอยู่ที่ไหนท่านเย็นสบายพระท่านปฏิบัติชุ่มเย็นไปหมดหัวใจหัวใจนี้เป็นภาคภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตส่วนวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆนั้นเราจะภาคภูมิใจในเวลาเรามีชีวิตอยู่ยังไม่พ้นจากการเสี่ยงได้เสี่ยงเสียวิตกวิจารตลอดเวลาทั้งที่มีสมบัติมากเราก็ภูมิใจทีนี้ส่วนร่างกายจิตใจที่อาศัยอยู่ในโลกก็ต้องอาศัยเหล่านี้เป็นที่เกาะที่ยึดเป็นที่อยู่ที่อาศัยให้มีความเย็นอกเย็นใจส่วนทางด้านธรรมะนั้นมีความเย็นใจทั้งภายในใจทั้งออกข้างนอกใจมีความชุ่มเย็นแล้วมองไปไหนมันรื่นเริงไปหมดมันไม่ได้เหมือนตาเราข้างนอกตาในที่มีธรรมภายในใจท่านไปไหนท่านดูด้วยความรื่นเริงบันเทิงท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสิ่งเหล่านั้นเพราะธรรมอยู่ในใจของท่านเป็นเครื่องป้องกันกำแพงอันหนาแน่นอยู่ในใจของท่านแล้วกำแพงคือสติปัญญาการพินิจพิจารณาการระวังรักษาจิตใจของตนไม่ให้คิดส่ายแสออกไปภายนอกพอที่จะระบายวาจาทางกายความประพฤติหน้าที่การงานให้เลวไปตามกิเลสที่มันลากออกไปนั่นท่านรักษาอย่างนั้นโลกกับธรรมต่างกันมากเพราะฉะนั้นหลวงตานี้จึงได้พูดอย่างเต็มเหนี่ยวเลยท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจว่าที่เทศมาเหล่านี้แล้วจะหมดจะสิ้นไปอย่าเข้าใจพูดตรงๆอย่างนี้เลยขอแต่มีเหตุการณ์เข้ามาเถอะมันจะออกทันทีควรจะเปิดทั้งถังก็จะออกเลยทันทีทำครอบท้องฟ้ามหาสมุทรอัดอั้นที่ไหนถ้ากิเลสเข้าไปปิดแล้วออกไม่ได้มีแต่กิเลสขังไว้ในนั้นความทุกข์ความทรมานก็อยู่กับที่กิเลสขังไว้หัวใจที่มีกิเลสบีบบี้สีไฟมันทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นคนทั้งโลกนี้เอาธรรมจับเราอย่าเอาตาจับถ้าเอาตาจับอันโน้นอันนี้ดีคนไหนที่เขามั่งมีสีสุขก็ไปภูมิอกภูมิใจกับเขาแล้วก็มาเสียใจตัวเองนี่เรื่องภายนอกแต่เรื่องภายในไม่เป็นอย่างนั้นทางภายในนี้มันชุ่มเย็นสง่าผ่าเผยมองไปไหนมองด้วยความสง่าผ่าเผยมองไปไหนก็เป็นอัตเป็นธรรมชุ่มเย็นไปหมดเวลามีชีวิตอยู่เป็นอย่างนี้ตายแล้วก็ไม่วิตกวิจารส่วนภายนอกเรายังวิตกวิจารไม่วิตกวิจารไม่ได้คำว่าวิตกวิจารนี้เป็นความดีเป็นฝ่ายธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่พึ่งอาศัยภายนอกแล้วภายในของเราเป็นยังไงเรื่องศีลเรื่องธรรมภายในใจที่จะเป็นของพึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆคือทำภายในบุญกุศลของเราที่สร้างมาด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาอย่างไรหรือไม่อันนี้เป็นสมบัติของใจการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมามากน้อยจะเข้าอยู่ที่ใจยังไม่แสดงเวลานี้ยังไม่แสดง
พราะกิเลสรุมร้อมอยู่ตลอดเวลาธรรมมีอยู่ก็อยู่ภายในใจเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญเป็นกุศลมีอยู่ก็อยู่ภายในถ้าจะชุ่มเย็นชุ่มเย็นอยู่ภายในยังออกนอกอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้เพราะกำลังของธรรมยังไม่มากพี่น้องทั้งหลายทีนี้เวลาเราบำเพ็ญธรรมมากๆเข้าธรรมค่อยกระจายตัวขยายตัวออกสิ่งที่มืดมัวคือกิเลสซึ่งเที่ยวกับเมฆกำบังจิตจิตนี้เป็นเหมือนพระอาทิตย์สว่างจ้าอยู่ภายในแต่ถูกแก้วดำๆมันครอบเอาไว้สว่างเท่าไหร่ก็เหมือนไฟฟ้าเรานั่นแหละถ้าแก้วครอบมันดำเสียอย่างเดียวแสงไฟอยู่ข้างในนั้นจะสว่างขนาดไหนมันก็ดำไปตามแก้วครอบทีนี้พอแก้วครอบจางไปจนกระทั่งแก้วครอบออกหมดทีนี้ก็จะสว่างจ้าเลยนั่นจิตเป็นอย่างนั้นนี่ล่ะตัวไม่ตายโลกมองไม่เห็นเห็นแต่พุทธศาสนาพูดตรงๆอย่างนี้เลยเข้าถึงจุดความตายความสุขความทุกข์ความพ้นจากทุกข์อยู่ในนี้หมดเลยพอมองเข้าไปตรงนี้แล้วจะมีทางออกถ้าไม่มองเข้าสู่หัวใจมองแต่ภายนอกแล้วจะหาทางไปไม่ได้แล้วก็กลายเป็นตีบตันอั้นตู้ในอนาคตถ้ามองดูใจด้วยศีลด้วยธรรมอันนี้จะค่อยส่องทางออกไปค่อยขยายออกไปทีนี้ก็เปิดกว้างออกไปพอทำในใจมากขึ้นบุญกุศลที่เราสร้างมามากน้อยนั้นจะเริ่มมองเห็นอยู่ในนี้แหละเราสร้างมามากน้อยเพียงไรกี่กับกี่กันบุญกุศลไม่หายไปไหนแต่ถูกกิเลสมันปิดบังไว้มันไม่ให้เห็นมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาฉุดไปทางโน้นฉุดไปทางนี้ถ้าผู้เผลอตามมันก็ล้มไปตามมันเลยจมไปเลยเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ไม่เห็นหลงตามจะมั่งมีสีสุขทุกข์ยากลำบากขนาดไหนไม่ลืมศีลลืมธรรมผู้เช่นนี้แหละผู้จะไปได้ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าชี้นิ้วเลยเทียวไม่เป็นอย่างอื่นพระพุทธเจ้าสอนสัตว์โลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มาเป็นเท่าไหร่แล้วไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดพาสัตว์โลกให้ล่มจมไม่เคยมีมีแต่ฉุดสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ทีนี้เมื่อเราดำเนินตามนี้จิตของเราก็ได้รับการบำรุงทางด้านจิตใจมีการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาให้จิตของเราสงบภาวนานั้นคือทำนบใหญ่พอภาวนาเริ่มหนักเข้าเหมือนเราสร้างทำนบใหญ่นี่แหละบุญกุศลซึ่งเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลมาจากสายต่างๆจะเข้ามาทำนบใหญ่การให้ทานรักษาศีลมากน้อยไม่หายไปไหนไม่มีอะไรที่จะเสมอเหมือนธรรมทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปอยู่ภายในใจเวลามีกำลังเต็มที่แล้วขยายตัวบุญกุศลที่เราสร้างมามากน้อยไม่รู้จักการสถานที่เวล่ำเวลาของการสร้างกุศลก็ตามแต่เห็นผลที่มารวมอยู่นี่แล้วรวมอยู่ในใจหนุนหนักกันขึ้นจิตสว่างออกอยู่ก็ได้ไปก็ได้เป็นก็ตามตายก็ตามจิตสง่าแล้วไม่มีอะไรจะพาให้จมมันก็รู้อยู่ชัดๆในตัวเองนี่แหละท่านผู้มีบุญมีจิตใจอันสว่างไสวท่านไม่เดือดร้อนอย่างนี้เองไอ้พวกเรามันพวกเดือดร้อนก็คือเอาแต่สิ่งภายนอกมาโปะเอาอาศัยสิ่งนั้นอาศัยสิ่งนี้พอสิ่งนั้นพังลงไปจิตมันก็แคบลงเหี่ยวแห้งอันนี้เมื่อธรรมมีภายในใจเป็นการยับยั้งกันไว้ถ้ามีมากก็ออกได้เลยท่านจึงสอนให้สร้างบุญสร้างกุศลสมกันกับว่า
ใจนี้เป็นของไม่ตายใจดวงนี้ไม่ตายแต่โลกทั้งหลายเห็นกันด้วยร่างกายถือเอาร่างกายทั้งหมดกับความรู้นี้ว่าเป็นตัวแยกตามหลักธรรมที่เป็นความถูกต้องของศาสดาองค์เอกแล้วร่างกายนี้คือเรือนร่างของใจใจคือตัวรู้ตัวรู้นี้มันก็มีธรรมชาติอันหนึ่งที่ละเอียดแหลมคมเหมือนกันคือกิเลสมันปิดบังไว้เสียมันก็เป็นคู่ควรที่จะปิดบังกันได้มันก็ไม่มองเห็นบาปบุญนรกสวรรค์มีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นเหมือนคนตาบอดคนตาบอดเป็นยังไงอะไรเต็มท้องฟ้ามหาสมุทรมันก็ไม่เห็นคนตาดีเพียงคนเดียวเท่านั้นมองเห็นหมดอันนี้พอตาสว่างแล้วมันก็เห็นหมดอันนี้ใจของเรารู้เองเป็นผู้รู้เห็นในการสร้างความดีของเราเราเห็นในตัวของเราเองใครเชื่อไม่เชื่อไม่ได้สำคัญมันสำคัญที่เจ้าของยืนยันเจ้าของเต็ม 100% คนอื่นภายนอกเขาจะมาตำหนิติเตียนสรรเสริญเขาไม่ได้ไปเราเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้จะไปดีไปชั่วเพราะฉะนั้นให้เชื่อกรรมนี่แหละพาไปดีไปชั่วไม่มีอันอื่นอันใดจะพาไปกรรมดีพาไปดีกรรมชั่วพาไปชั่วไม่มีอะไรเหนือกรรมในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหนือกรรมท่านจึงแสดงไว้เป็นบทเป็นบาทนัตถิกรรมะสมังพลังไม่มีอนุภาพใดที่จะเหนืออนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้กรรมดีกรรมชั่วก็คือทำบุญทำบาปนั่นแหละอันนี้มันติดแนบอยู่กับใจเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ปัดออกอันไหนชั่วมันเป็นภัยต่อเราให้ทำกรรมที่ดีขึ้นมาภายในใจตัวเองแล้วจิตใจจะค่อยๆสง่างามใจดวงนี้ไม่เคยตายไม่มีป่าช้าพวกฝังพวกเผาเหล่านี้มีแต่ฝังร่างกายเผาร่างกายทั้งนั้นใจนี้ไม่เคยได้เผาพอร่างกายนี้แตกจิตดวงนี้ก็ออกแล้วถ้ามีบาปบาปดึงไปแล้วถ้ามีบุญบุญพาไปแล้วไม่เคยตายเพราะฉะนั้นขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมลงมามนุษย์นรกอเวจีนี้เหมือนขึ้นบันไดลงบันไดบุญบาปมันฟัดมันเหวี่ยงกันถ้าตอนไหนบาปมีมากมันก็ดึงลงบุญมีมากมันก็ดึงขึ้นเวลามันยังไม่พอตัวมีฟัดมีเหวี่ยงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นการขึ้นบนสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งลงไปนรกอเวจีนี้เป็นเหมือนเราขึ้นบันไดลงบันไดสำหรับอัตภาพหนึ่งที่ตายไปแล้วจิตไม่ตายจิตดวงนี้แหละขึ้นลงตลอดเวลาพอเรียนวิชาทางธรรมะจิตตภาวนานี้มันรู้หมดพระพุทธเจ้ารู้หมดจึงมาสอนโลกสอนด้วยความโกหกได้อย่างไรนี่แหละเวลาไปเต็มที่ซักฟอกเต็มที่จนกระทั่งตรัสรู้หมดแล้วเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายหมายป่าช้าที่นั่นที่นี่ไม่มีแล้วในพระพุทธเจ้าในพระอรหันต์ท่านสิ้นสุดลงไปแล้วท่านจึงนำเอาธรรมวิเศษนี้มาสอนพวกเราตายเกิดตายเกิดไม่ใช่ของดีวันนี้ดีวันนั้นชั่วไม่ใช่ของดีให้มันดีไปเรื่อยๆดีวันดีคืนไปเรื่อยๆด้วยการสร้างความดีของเจ้าของจนกระทั่งแน่ใจมีชีวิตอยู่ก็แน่ใจดั่งพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีชีวิตอยู่ท่านแน่ใจในหัวใจของท่านว่าท่านจะไม่เกิดอีกแล้วมันรู้ประจักษ์อยู่ในใจนั้นขาดสะบั้นลงหมดแล้วเรื่องภพชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสุขความทุกข์เ
ขาดสะบั้นลงไปหมดเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นธรรมทั้งแท่งนั่นแลคือนิพพานเที่ยงอยู่ที่หัวใจดวงนั้นเองการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าพากันประมาทเรียนอะไรจะให้ชัดเจนยิ่งกว่าจิตตภาวนาไม่มีเรื่องจิตตภาวนานี้ชัดเจนมากจนกระทั่งรู้เรื่องของตนว่าบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วรู้ประจักษ์ในใจเลยบุญกุศลทั้งหลายประกอบกันหนุนกันเข้ามาเรื่องการภาวนาเป็นทำนบใหญ่สายน้ำสายต่างๆด้วยอำนาจแห่งการให้ทานรักษาศีลภาวนามานานเท่าไหร่เป็นเหมือนกับสายน้ำไหลเข้ามาสู่ทำนบใหญ่ทำนบใหญ่ก็คือภาวนาจะรวมยอดแห่งบุญกุศลทั้งหลายเข้าสู่หัวใจด้วยการภาวนาจากนั้นก็จ้าขึ้นพากันจดจำเอานะพวกเราเป็นลูกชาวพุทธลูกศิษย์ตถาคตเกิดมาเสียภพเสียชาติศาสดาองค์เอกสอนธรรมอันเลิศเลอไว้ไม่ยอมเอาให้กิเลสเหมาเอาไปถลุงมันหมดเสียเปรียบเอาเหลือเกินนะมนุษย์เราเกิดมาทั้งชาติไม่มีความดีติดตัวเลยเป็นยังไงถามตัวเองดูบ้างถามคนอื่นยังถามได้ถามตัวเองทำไมถามไม่ได้ความชั่วความดีมีอยู่กับทุกคนถามทั้งเขาทั้งเราถามทั้งนอกทั้งในได้ถามเรานี่แหละดีมันได้ข้อคิดได้อุบายวิธีการต่างๆแล้วอันใดที่ไม่ดีรีบแก้ไขเสียเวลานี้ตายแล้วจะนิมนต์พระไปกุศลธรรมมาอย่ามานิมนต์หลวงตาบัวนะไม่ไปถ้าได้สอนชัดๆแล้วขนาดนี้นี่สอนวิธีกุศลธรรมมาให้พยายามแก้ไขดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีนี่คือกุศลาอุบายวิธีการแห่งความฉลาดสอนคนให้ได้ดิบได้ดีนี่ล่ะที่ว่ากุศลาอุบายแห่งความฉลาดตายแล้วจึงมาเคาะลงโป๊กๆรับศีลนะพ่อรับศีลนะแม่มันไม่ได้เรื่องเวลามีชีวิตอยู่เอาลูกไปยัดใส่มือให้แล้วเอาหลานไปยัดใส่มือให้เป็นฆ่าลูกแล้วก็เป็นฆ่าหลานเป็นบ่อยลูกแล้วเป็นบ่อยหลานต่อพอตายแล้วจึงไปเคาะโลงโป๊กๆรับศีลนะพ่อรับศีลนะแม่ถ้าเป็นหลวงตาบัวจะฟาดเอาโลงตีหน้าผากมันเวลากูอยู่นั้นสู่เอาแต่ลูกแต่หลานมาให้เวลากูตายสู่มาเคาะหาพ่อหาแม่สู่หรือเข้าใจไหมเราจะตีด้วยนะอยู่ในโรงจะออกมาตีเสียก่อนถึงจะเข้าโรงใหม่ครั้นเวลายังมีชีวิตอยู่กับจับลูกจับหลานยัดใส่มือพ่อแม่เลี้ยงลูกแล้วยังไม่แล้วยังเลี้ยงหลานแล้วเลี้ยงเหลนเลี้ยงอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งวันตายไม่มีวันว่างพอตายแล้วจึงมาเคาะโลงพวกบ้านี่เอาล่ะพอเท่านั้นล่ะต่อไปนี้จะให้ศีลให้พร